When I'll be coming home, I plan to let you know the longing of my heart, the wish I carry high whenever we're apart. It takes me through the night when I look deep into your eyes.สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองมาซึดะค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาชมซากุระที่บานแรกๆของประเทศญี่ปุ่นกันที่งานมาซึดะซากุระเฟสติวัลกันค่ะโอ้เป็นซากุระสายพันธุ์บานเร็วสีเข้มเนาะใช่ถ้าใครพักที่โตเกียวแบบเราสามารถมาเที่ยววันเดย์ทริปได้ค่ะอย่างเราอ่ะใช้โตเกียวไวพาสก็เลยนั่งรถไฟขบวนโอโดริคุมาลงที่สถานีโอดาวาระได้ไม่เสียเงินค่ะแล้วก็นั่งรถไฟเป็นโลโก้สายโอดาคิวไลน์เสียเงินเพิ่มอีก220 เยนมาลงที่สถานีชินมาซึดะแล้วก็เดินต่อมาที่สถานีมาซึดะขึ้นรถน้องมาอีก160 เยนค่ะเรียกได้ว่าก็ใช้เวลาเดินทางนานนิดนึงแต่ว่าคุ้มค่าการมาถึงเนาะสวยจริงแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้พาสสามารถนั่งรถไฟโอราคิวอ่ะเป็นสายตรงมาลงที่สถานีมาซึดะได้เลยค่ะแต่เรามีพาสอยู่แล้วเนาะก็เลยประหยัดหน่อยนั่งรถไฟแบบนี้ดีกว่าใช่ๆแล้วก็จากสถานีชินมาซึดะเดินมาสถานีมาซึดะเนี่ยก็เดินไม่นานนะเดินไม่นานนิดเดียวแป๊บเดียวเองพอรถบัสเขาจอดอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก่อนขึ้นรถบัสค่ะเราก็จะซื้อเป็นบัตรเข้างานแบบนี้มาค่ะคนละ300 เยนค่ะบัตรสวยอีกแล้วเนาะใช่ใช่อย่าลืมนะซื้อบัตรเข้างานแล้วเนี่ยยังต้องจ่ายค่ารถนะ160 เยนด้วยแต่บางคนเขาบอกว่าจริงๆจากสถานีอ่ะเดินมาที่นี่ได้เลยแต่ว่าเราอย่าหาทำดีกว่าไกลมากนั่งรถบัสดีกว่า160 เยนความไกลไม่เท่าไหร่นะมันขึ้นเนินมันขึ้นเขาเราให้รถบัสพาแล้วมาขึ้นบนยอดเขาง่ายๆเลยจบเลยส่วนตอนนี้ค่ะซากุระก็ถือว่าบานเกิน 50% แล้วนะใช่แล้ววันนี้ฟ้าใสปิ้งที่เนี่ยไฮไลท์คือจะมองเห็นฟูจิด้วยค่ะฟูจิซังแต่ตอนนี้เหมือนเมฆจะมาแล้วไหมตอนนี้เราต้องลุ้นให้เมฆบางลงกว่านี้ดูตัวอย่างก่อนตึง นี่รูปตัวอย่างสวยมากนี่จะเป็นอย่างนี้ส่วนดอกสีเหลืองข้างล่างนี่ทุกคนเห็นจะเรียกว่าดอกนาโนฮานะค่ะอันนี้เป็นดอกคู่บุญของซากุระนะเหมือนจะแบบคู่บุญกับคาวาสึซากุระเลยนะเขาชอบบานคู่กันเป็นสีเหลืองตัดสีชมพูนะเนอะโอ้สวยงามสวยงามสวยจริงๆในวันที่เรามาวันนี้วันที่21นะวันนี้วันที่20กุมภาพันธ์ปี2023ค่ะตอนนี้ดอกที่ถ้าดูจากตาเนี่ยบานมาแล้วมัน 60-70% ประมาณ 60% ได้ใช่ปีนี้นะครับว่าน่าจะเป็นสิ้นเดือนกุมภาที่จะบานฟูบูมพอดีนะใช่ก็เรียกว่าถ้าเกิดช่วงเวลาที่เที่ยวก็คือประมาณกลางกุมภาถึงสิ้นเดือนกุมภาค่ะจะสวยแล้วแต่ปีนะว่าอากาศสวิงแค่ไหนร้อนเย็นแค่ไหนเนี่ยถ้าเกิดยิ่งร้อนเขายิ่งบานเร็วใช่ไปงั้นเดี๋ยวนี้เราขอตัวไปหามุมถ่ายรูปไปเดินเล่นรอบๆดีกว่าเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศให้ดูว่ามัสดาซากุระเนี่ยมันคุ้มค่าการมามั้ยตอนนี้เราก็เดินลงมาโซนของด้านล่างแล้วค่ะของมาซึดะต้องบอกว่าที่เนี่ยเขาจะอยู่เหมือนเป็นเนินเขาค่ะเราก็จะทำเป็นทางเดินให้เราลงเดินเล่นลงมาได้เรื่อยๆค่ะโอ้โหใครมาอย่าเดินมาข้างล่างอย่าลืมเดินมาข้างล่างนะข้างล่างสวยมากตรงนี้โซนที่เป็นแบบนาโนฮานะเนี่ยเรียกว่าแย่งซีนซากุระเวอร์สีเหลืองสดสวยมากอันนี้นาโนฮานะเนี่ยมันเป็นพืชตระกูลผักกาดบ้านเรานะอ๋อเหรอกินได้ปะให้ดูกันไม่รู้ว่ากินได้ไหมแต่มันคือพืชคล้ายๆตระกูลเดียวกันดอกคล้ายๆแต่ดอกของเขาอ่ะจะดอกใหญ่แต่ดอกผักกาดบ้านเราอ่ะจะดอกเล็กกว่า
หมือนที่เราเคยมาหลายปีก่อนตอนนั้นอ่ะคือตรงสีเหลืองนี่ไม่มีแล้วเหลือแต่ซากุระใช่ใช่มันปลูกแล้วมันเขาเรียกว่ามันบานมันโรยไม่พร้อมกันแต่ปีนี้จังหวะดีมากเลยสวยมากเลยเนาะโหใช่ใช่โหแล้วมุมนี้นะเห็นทางลงทางด่วนเห็นบ้านเมืองสวยมากที่นี่ต้องบอกว่าพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากค่ะแต่มาเดินเล่นเนี่ยรับรองว่าสวยแน่นอนจริงแล้วก็ด้านมือฝั่งซ้ายข้างบนนี้จะมีร้านอาหารต่างๆซึ่งเราน่าจะยังไม่ได้เดินไปใช่เดี๋ยวเราก็ต้องไปขึ้นรถกับรถไฟเนาะใช่ใช่เดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายด้านบนอีกสักจุดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินทางกลับกันดีกว่าตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าเดินเล่นจนทั่วกันแล้วค่ะโอ้เรียกได้ว่าเดินขึ้นเขาลงเขามันออกกำลังกายเลยใช่เพราะว่าที่นี่จะเป็นทางบันไดลงไปเพราะว่าอยู่บนเขาแล้วเขาแบบเขาเรียกว่าเขาปลูกต้นซากุระเนี่ยเป็นรอบเป็นเนินเขาแบบนี้เลยนะเป็นสโลปเป็นสโลปใช่สวยมากเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครมาเนี่ยมาชมดอกซากุระเนี่ยเป็นดอกซากุระบานแรกๆเนาะใช่เป็นพันธุ์สีเข้มแบบเรียกว่าใครมาช่วงเดือนกุมภาแนะนำที่นี่เลยอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดจะมาให้ถูกก็ซื้อโตเกียวไบพาสซื้อจากคุกมาเลยประหยัดด้วยประหยัดไปได้เยอะเลยเพราะว่าก็ประมาณใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าๆนะจากโตเกียวอ่าใช่ใช่เอ๊ะไอเนี้ยมันอยู่จังหวัดอะไรนะที่เนี้ยจังหวัดคานางาวะอ่าโอเคก็เรียกว่าไม่ไกลจากโตเกียวมากค่ะเซิร์ชในกูเกิลนะว่ามัสดะนะซากุระเฟสติวัลสำหรับข้อแนะนำถ้าใครอยากมาเที่ยวที่นี่แนะนำให้มาช่วงเช้าก่อนเที่ยงค่ะแสงจะสวยแล้วคนจะน้อยกว่าเยอะมากเพราะเนี่ยตอนนี้พอหลังเที่ยงดูคนเยอะมากแนะนำว่าหลีเลี่ยงเสาร์อาทิตย์นะเออใช่ใช่เลี่ยงธรรมดาได้ดูโอ้คนนั่งขนาดนี้เลยต้องแต่เขาจะมีช่วงจัดเทศกาลนะก็ลองติดตามดูกันได้เพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะก็จะไม่มีรถบัสวิ่งเขาจะวิ่งเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้นต้องดูข้อมูลดีๆนะก็เดี๋ยวจากนี้เราก็จะกลับเข้าโตเกียวละแล้วก็ไปย้ายโรงแรมแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเวลาเหลือเราจะพาไปเที่ยวอะควาเรียมกันเพราะว่าโรงแรมที่เราย้ายไปพักที่ใหม่เนี่ยมีอะควาเรียมในโรงแรมเลยเดี๋ยวตามดูว่าเวลาจะเหลือไหมนะไปเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปเราขึ้นรถไฟแล้วกลับตัวเกียวกันก่อนดีกว่าค่ะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่โตเกียวกันแล้วค่ะวันนี้เราย้ายที่พักค่ะมาพักกันที่ Prince Hotel Shinagawa กันค่ะ2คืนสุดท้ายเราจะพักกันที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีแพลนไปที่คาวาสุแล้ววันสุดท้ายกับสนามบินก็คือตรงสถานี Shinagawa เนี่ยเป็นสถานีที่เราสามารถนั่งรถสายตรงไปเลยไม่ต้องย้ายสายคือเรียกว่าตื่นมาปุ๊บก็เดินไปขึ้นได้เลยเพราะพรุ่งนี้เราไปค่อนข้างเช้ามากค่ะแล้วตรงนี้มันเหมือนเป็นแหล่งชุมทางเนาะเออไม่เคยมาพักแถวนี้เลยรถไฟเยอะมากพอไปเซิร์ชดูอ๋อสรุปสถานีเนี้ยมีทุกอย่างมีทั้งรถไฟ JR มีทั้งชินคันเซ็นเลยโอ้เรียกว่าสะดวกมากๆเนาะและสำคัญคือโรงแรมเนี้ย
เป็นแหล่งความบันเทิงด้วยใช่โอ้มีทั้งคาราโอเกะอควาเรียมมีโบว์ลิ่งโรงหนังแล้วเขาบอกว่าที่นี่อควาเรียมอ่ะสวยมากอ่ะเดี๋ยวเย็นเนี้ยเดี๋ยวเราเก็บห้องเก็บของเรียบร้อยเนี่ยเราจะไปดูไปเที่ยวอควาเรียมกันที่นี่เนาะซึ่งอควาเรียมอยู่ในโรงแรมนี้เลยโอ้โหสะดวกจริงๆใช่มางั้นเดี๋ยวเรามารวมตัวให้ดูกันดีกว่ารวมตัวดีกว่านี่เริ่มต้นที่ห้องน้ำก่อนดีกว่านี่ห้องน้ำมาใกล้สุดเลยห้องน้ำนี่มาเข้ามาห้องน้ำกันเลยห้องน้ำก็เป็นตามมาตรฐานญี่ปุ่นนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้าไอ้โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติมีไดร์เป่าผมนี่แล้วก็อเมนิตี้ต่างๆเขามีให้ครบเลยก็ถือว่าห้องน้ำค่อนข้างกว้างอยู่นะเนาะโอเคแล้วก็อ่างก็ใช้ได้นะแช่ได้แล้วก็มีแชมพูสบู่ให้ครบโอ้แต่แชมพูสบู่ญี่ปุ่นนี่ดีนะอันนี้ก็ใช้ของโพลาโพลาเนี่ยยี่ห้อดีมากๆแล้วก็นุ่มอ่ะเวลาใช้มันนุ่มมือนุ่มนุ่มหัวเวลาสระผมเนี่ยใช่แล้วพอตรงเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นโซนมินิบาร์ค่ะที่นี่ก็คือที่ปีนโฮเทลเขาจะมีน้ำให้ทุกที่เลยเนาะจะมีน้ำดื่มให้ปกติโรงแรมญี่ปุ่นอ่ะ 180% ไม่มีน้ำให้ใช่ถ้าเป็นแบบ business hotel อ่ะจะไม่มีเนาะเขาจะกินน้ำก๊อกน้ำก๊อกบ้านเขากินได้ร้านนี้จะเป็นเครื่องทำกาแฟนี่แบบครับซูลมีให้4อันมีนี่ด้วยคีน้ำตาลใช่ไหมน่ารักเชียร์เซตอ่ะข้างในก็จะเป็นไอ้กาต้องร้อนถังน้ำแข็งน้ำแข็งเนี่ยน่าจะขอได้โอ้ยมีชุดชายต่างหากเนี่ยใช่ตู้เย็นไอ้ตู้เย็นน่ารักจังเลยอ่ะตู้เย็นทรงอย่างนี้น่ารักแล้วก็มีมือถือกับกล้องเอออันนี้โรงแรมไม่ได้ให้ไม่ให้นี่ของเราเองส่วนตรงนี้ชอบมากมุมโซฟาค่ะโอ้โหแล้วดูวิวข้างหลังเตยวิวตรงเนี้ยอันเนี้ยเหมือนกรอบรูปที่เป็นภาพวาดเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้โอ้สวยนะสวยมากเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนนี่มีรถไฟกำลังวิ่งนุ่นเนี่ยที่บอกไงว่าตรงเนี้ยเป็นเหมือนแบบศูนย์รวมรถไฟทุกอย่างมีอยู่นี้หมดเลยเราดูไปมามันเหมือนเมืองของเล่นนะเออไอที่แบบไอ้นี่เมืองของเล่นเนี่ยเดอะซิมอ่ะใช่เอานี่ไงสถานคือเรียกว่าสถานี JR อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยเดินใกล้มากนี่สถานี JR อยู่นี่เนี่ยโอ้ดูคนข้ามเดี๋ยวซูมเออเหมือนมดเลยอ่ะเพราะที่เราอยู่เนี่ยสูงมากอยู่ชั้น35เออใช่นี่แล้วเมื่อกี้ชี้ให้พี่ฟิลดูพี่ฟิลไม่เห็นตอนแรกบอกว่าโตเกียวทาวเวอร์พี่ฟิลใช่เหรอใช่นี่เดี๋ยวซูมให้ดูครับนี่โตเกียวทาวเวอร์โอ้วิวดีมากนะทุกคนเห็นไหมนี่ตรงนี้ในกล้องนี่เห็นละโอเคสวยเนาะโอ้ดีงามนี่พาไปดูโซนเตียงนอนดีกว่าเดี๋ยวค่อยๆหมุนนะครับเดี๋ยวจะเวียนหัวตรงนี้ก็เป็นโซนเตียงนอนเป็นแบบเตียงเล็กๆเตียงคู่อ๋อเออเตียงคู่ขนาดใหญ่นะเตียงคู่ใหญ่แล้วตรงนี้ก็มีวิวอีกนี่เป็น4ฟุตคู่นะอย่างห้องให้เราพักอันนี้จะเค้าเรียกเป็นห้องคอร์เนอร์เป็นห้องมุมค่ะก็เลยจะเป็นทรงแบบนี้เค้าเรียกว่าเป็นห้องมุมคือห้องมุมสวยมากมีต่างสองอันดูโปร่งมากเลยอ่ะเออมุมเนี้ยที่บอกว่าเหมือนกรอบรูปเหมือนจริงนะให้ดูนี่มันเป็นเหมือนกรอบรูปเห็นปะเป็นเหมือนภาพวาดสวยมากอย่างดีคือวิวนี้ไม่ออกไปไหนเลยอ่ะสวยจ้ะอย่าบอกข้างหลังนี่เขาสร้างโรงแรมปิ้นนะโหนี่เขากำลังก่อสร้างเห็นปิ้นแถวนี้มีตั้ง3ตึกนี่ปิ้นอีกตึกหนึ่งโอ้วิวแต่ตึกที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเมนทาวเวอร์ค่ะโอ้แจ๋วแจ๋วแจ๋วแล้วตรงนี้ก็จะมีทีวีแล้วก็มีชอบมากโรงแรมที่มีโต๊ะเครื่องแป้งหายากมากเพราะว่าเป็นคนที่ต้องพกกระจกมาเองตลอดเวลาสบายแล้วเราไม่ต้องแย่งโต๊ะกันแล้วเออไม่ไปทำงานตรงนู้นนะโอเคละโอเคละเดี๋ยวเก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปที่อควาเรียมกันใช่อ๋อลืมบอกไปหากใครสนใจที่เนาะปิ้นโฮเทลชินากาวะก็สามารถเข้าดูเว็บไซต์เขาได้เลยดูราคาได้ราคาก็แตกต่างแต่ละซีซั่นแต่ละฤดูกาลออกไปเนาะอย่างช่วงที่เรามาตอนนี้น่าจะประมาณ4,000บาทใช่ใช่ที่เนี่ยเราจะกับเขาว่าโรงแรมที่สะดวกสบายไม่วุ่นวายเนาะแล้วสิ่งที่เราสะดวกครบครันเลยแล้วชอบตรงว่าถ้าเกิดใครลากกระเป๋าจากสนามบินนี่คือเดินใกล้มากแล้วทางเดินที่มามีทางลาดแบบให้กระเป๋าผ่านตลอดเลยเพื่อจะขึ้นมันไม่ต้องไปขึ้นบันไดเลยจะมีทางลาดให้เราลากมาได้เลยเผื่อเบื่ออยู่ในเมืองคนเยอะๆก็มาอยู่แถวนี้ได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือตรงนี้สามารถไปสนามบินทั้ง2ที่เลยคือทั้งฮาเนดะแล้วก็นาริตะค่ะฝากไปด้วยลองดูครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในอควาเรียมกันแล้วค่ะที่นี่เขามีเป็นภาษาไทยให้ด้วยโอ้นี่ไกด์บุ๊กภาษาไทยเลยข้างใน
ที่นี่จะมีแบ่งเป็น2ชั้นค่ะจะมีแบบชั้น1กับชั้น2แบบนี้ไฮไลท์ก็คือจะมีเป็นโชว์ปาโลมาค่ะจะอยู่ชั้น2เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะนี่เราเข้ามาถึงจะเจอตรงนี้ก่อนเลยตอนแรกนึกว่าเป็นแบบแสดงโชว์เฉยๆจริงๆเป็นไวกิ้งเราเข้าไปเล่นได้ด้วยเมื่อกี้มีคนเล่นด้วยโอ้แล้วทำแบบเท่มากเลยเนาะสวยมากแล้วดูเดี๋ยวดูนะความละเอียดอะแบบทำมาแบบสวยเกินใช่เออสวยมากเลยแบบรายละเอียดดีมากแล้วมีเสียงนกแมวน้ำด้วยจริงแล้วพอข้ามาฝั่งนี้อันเนี้ยล้ำมากอันนี้จะเป็นแมปนี่เขาเหมือนเขาฉายไฟลงมาเนาะเป็นแมปเนี่ยดูดิเราอ่ะหมุนได้หมดเลยอ่ะนี่นี่ญี่ปุ่นเท่อะเป็นชั้น2เลยด้วยถ้าได้เป็นแบบปกติก็กลายเป็นแมป 3D แบบแมปปิ้งกันนะใช่ฉายเข้าผนังเฮ้ยชอบมากเออนี่แล้วก็ไฮไลท์ทางเข้าอันนึงอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้านหลังเขาบอกว่าที่นี่จะแบ่งเป็นธีมตามฤดูกาลค่ะอย่างช่วงนี้เป็นฤดูหนาวก็จะกลายเป็นช่วงวินเทอร์นั่นเองโอ้โหเหมือนเอลซ่าป่ะดิเออมันโฟเซนนี่เดินเข้ามานี่อยู่ตรงพื้นดิที่สำคัญคือเวลาเราทัชสกรีนตรงเนี้ยตรงแมปปิ้งเนี่ยมันจะมีเสียงนะนี่ไง เหมือนเสกเวทมนต์โอ้ยสวยมากโอ้ญี่ปุ่นนี่ข้างบนได้ไหมเขาทำถึงนะเออทำดีอ่ะสวยมากเลยตรงนี้เออโอ้นี่ขนาดว่ายังไม่ไปไหนนะยังสวยประทับใจเลยใช่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงนี้ก่อนดีกว่าเนาะตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนชั้น2แล้วค่ะเพื่อจะรอดูโชว์น้องโลมาการก็จะเป็นอควาเรียมที่เป็นแบบนี้เลยแสดงโชว์แบบนี้โอ้ใหญ่กว่าที่คิดอีกโอ้โหวันหนึ่งก็มีวันหนึ่งก็มีหลายรอบต้องลองเช็คดูแต่เนี้ยขนาดยังไม่เริ่มโชว์ก็เห็นป่ะเห็นน้องโลมาป่ะมันโลมาออกมาวอร์มเลยมาวอร์มก่อนวอร์มโชว์เดี๋ยวขอซูมให้ดูนิดนึงนี่กำลังวอร์มโชว์อยู่นี่ดำพุดดำไหว้แล้วเขาทำที่นั่งแบบเป็นวงกลมเลยค่ะสามารถนั่งได้แบบ360องศาเลยนะเหมือนสเตเดียมเลยนะใช่โอ้โหเจริญหูเจริญตาจริงเดี๋ยวไปรอดูดีกว่าว่าโชว์จะเป็นยังไงเนาะเขาบอกว่ามันจะมีแสงสีเสียงด้วยไปรอลุ้นดูโชว์กันสวยมากกี้แล้วก็ดูโชว์น้องโลมาจบแล้วค่ะใช้เวลาโชว์ประมาณ15นาทีต้องบอกว่าสวยขนลุกเวอร์โอ้โหขนลุกดูแล้วขนลุกทุกช็อตสวยมากคือมันเป็นเหมือนการแสดงแสงสีเสียงกับน้องโลมาเหมือนคล้ายๆพวกทีมแลบเนาะเออใช่โอ้สวยมากโอ้โหเกิดมาจากพ่อแม่ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนไม่เคยเจอโชว์โลมาให้เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวถ้าใครอยากมาเจอโชว์แบบแสงสีเสียงแนะนำให้เป็นรอบกลางคืนเนาะรอบหนึ่งทุ่มเนาะให้มาก่อนนะให้มาก่อนเออมานั่งรอก่อนหูสวยจริงโอ้โหประทับใจมากมากบอกเลยอันนี้เรียกว่ามาดูอันนี้ก็คุ้มแล้วอ่ะใครชอบแบบอควาเรียมเนี้ยแนะนำเลยเนี่ยชินากาวะเนี่ยต้องมาตรงบินโฮเทลเนี่ยส่วนราคาค่าเข้าคือคนละ 2,300 เยนค่ะโอ้แล้วไม่ใช่แค่โชว์สวยนะตึกไอ้ที่เขาแสดงฟงแสดงไฟทำดีหมดนะใช่นี่ค่ะเราเดินยังไม่ทั่วนะเดี๋ยวไปเดินต่อเพราะเมื่อกี้ได้เวลารอบโชว์เลยเดินมาตรงนี้ก่อนอารมณ์คุ้มเนาะเหมือนมาทีมแบบบวกเนาะพอเลี่ยมเลยสวยมากอ่ะโหไปงั้นเดี๋ยวเราไปหามุมสวยๆไปหาดูโซนอื่นก่อนดีกว่าWe'll be right back.
อนนี้แล้วก็ไปเดินเล่นแล้วก็ออกมากันแล้วค่ะต้องบอกว่าที่เนี่ยไม่ว่าจะโซนไหนคือทำแสงสีสวยมากโอ้โหประทับใจจริงใช่มาแบบไม่คาดหวังแต่สมหวังจริงเออประทับใจจริงแล้วเขาชอบแล้วเขาทำเป็นทัสกีแล้วพอกดปุ๊บมันก็กลายเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโอ้เขาออกแบบดีเนาะใช่ใส่ใจในทุกรายละเอียดที่เขาทำแบบโดยเฉพาะห้องแมงกะพรุนอะแสงสีสวยมากโอ้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นเขาจะเปลี่ยนแค่ตรงตู้ใช่ไหมที่นี่มันเหมือนมันเปลี่ยนเป็นรอบๆเลยอะเขาเรียกว่าเปลี่ยนทั้งธีมเลยนะเออใช่ใช่เปลี่ยนทั้งห้องเลยเรียกได้ว่าเออราคาบัตรเท่านี้ให้เขาไปเถอะลงทุนทำขนาดนี้อันที่สำคัญคือที่เนี่ยคนไม่ค่อยเยอะหรือว่าเฉพาะวันที่เรามาก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นรอบดึกเพราะวันธรรมดาก็ได้เนาะเออถ้าสถานที่อาจจะเยอะก็ได้ต้องลองดูต้องลองดูแล้วพอมาวันธรรมดาคนมันไม่เยอะมันถ่ายรูปมาแล้วมันสวยมากไม่ต้องรอใครเลยใช่ก็สำหรับวันนี้เนาะเมื่อตอนครึ่งวันแรกเนาะไปมัสดามาแล้วก็สวยประทับใจใช่มาตอนเย็นมาดูปลากันวันนี้โอ้เรียกว่าวันนี้เที่ยวเต็มอิ่มจุกๆเลยอย่างเราเนี่ยไปอควาเรียมที่ญี่ปุ่นมันก็หลายที่แต่ละที่สวยแตกต่างกันเนาะที่นี่ก็เป็นอีกแนวนึงใช่ใช่ก็คือประทับใจทุกที่เลยชอบมากอควาเรียมที่ญี่ปุ่นอีกอย่างที่ฝากก็คือตอนนั่งรถไฟอ่ะเวลานั่งรถไฟที่แบบมีการจองที่นั่งมาเราสามารถซื้อข้าวซื้ออะไรไปนั่งกินได้นะอย่างวันนี้ตอนกลางวันเราที่มาซื้อถ่าเราไม่ได้กินอะไรแล้วเราก็ซื้อเป็นแบบข้าวปงข้าวปั้นข้าวขึ้นมากินบนรถไฟขากลับกันมาเรียกได้ว่าวันนี้ก็เที่ยวครบจบสมบูรณ์มากเลยใช่หลังจากนี้เดี๋ยวจะขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเป็นไฮไลท์ของทริปนี้รออยู่ค่ะรอกันมานานหลายปีสำหรับที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวกันใช่เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะ